บอกเป็นแอร์อยู่สายการบินเลยลูกกาตาร์เราจะต้องเคยเจอกันมาดีด้วยนะเออกาตาร์สวัสดีการก็ดีเงินก็ดีสาวงามดีกีแอร์โฮสเตสจากสายการบินกาตาร์มุกการหรือไทยทัศบุตรรองอันดับ2 Miss Universe Thailand 2024เธอคนนี้เรียกได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนกล้าก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนเพื่อตามหาความฝันยอมทิ้งเงินเดือนหลักแสนและสวัสดิการดีๆมาลองผิดลองถูกใหม่ทั้งเป็นพิธีกร2ภาษาขายของออนไลน์ประกวดนางงามเธอมีแพชชั่นแรงกล้าแววตาของมุกคือหิวมงมากจริงๆลีลาการตอบคำถามไม่ธรรมดาโดยเฉพาะสำเนียงภาษาอังกฤษที่จัดว่าเลิศสปีดไฟแดบเลย And I think it is time for us to take an action because as we are the current generation that living in this worldมุกถือได้ว่าเป็นนางงามที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีที่สุดคนหนึ่งเลยมีของพร้อมใช้งานมากเครื่องหน้าสวยคมผิวสีน้ำผึ้งจับไมค์แต่ละทีคือเลิศไม่ไหวจังหวะที่มดดำสัมภาษณ์แล้วมุกตอบเรื่องกระบวนการการผลิตข้าวทำให้รู้เลยว่าเธอศึกษามาอย่างลึกซึ้งจริงๆเราเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะข้าวถุงเดิมนี่แหละถ้าเราเปลี่ยนวิธีการผลิตใช้การผลิตแบบออร์แกนิกมันสามารถเพิ่มมูลค่าได้ซึ่งในวัยเด็กมุกก็คุกคีและเติบโตมากับคุณป้าที่เป็นเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานีโดยแม่ของมุกก็รับราชการส่วนคุณพ่อก็ทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่กลับรอหลอมให้เธอเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและรักในวิถีชีวิตของชาวอีสานซึ่งเธอก็อยากจะใช้สายสะพายที่ได้มายกระดับคุณภาพสินค้าต่างๆจากเกษตรกรมุกสำเร็จการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์เอกภาษาไทยโทภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยศิลปากรความสุขของมุกคือการได้เรียนรู้เรื่องราวความรู้ใหม่ๆจากหนังสือมนุษย์หรือเรียกง่ายๆว่าการพูดคุยกับบุคคลอื่นจากหลากหลายภูมิหลังของชีวิตทำให้มุกเป็นคนที่สนิทกับคนง่ายเมาท์มอยจอยเวอร์เข้าได้กับทุกคนจริงๆซึ่งก่อนจะมาประกวดเวที Miss Universe เธอก็เคยได้มงมาจากการประกวด Miss แกรนด์สงขลา2023เธอพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องสะสมประสบการณ์แถมยังโฮงขึ้นในทุกปีบอกเลยว่ามุกทำให้การประกวดนางงามมีสีสันไม่อ่อมไม่ง่วงความสามารถเกินคาดแบบโซจึ้งทุกรอบที่ปรากฏตัวบนเวทีเลยโมเมนต์ตอนเดินออกมาก็รู้ได้ว่าเธอทำการบ้านมาดีเก็บทุกมุมกล้องจริงๆมุ่งมั่นสุดจนต้องชื่นชมเลยประทับใจใน energy ความใจสู้ของมุกสู้แบบไม่สนใครเต็งไม่เต็งฉันจะมาสู้ให้เต็มที่เวลามุกเดินออกมาคือเสียงเชียร์ดังกระหึ่มทุกรอบความพยายามของเธอทำให้มุกกลายเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศไปแล้วเชื่อว่าหลังจากนี้มุกก็คงจะได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ตามมาด้วยเป็นแน่ต้องบอกเลยว่าที่ผ่านมามุกไม่เคยอยู่ในวงการบันเทิงมาก่อนพอเรียนจบมหาวิทยาลัยเธอก็ทำงานทั่วไปงานแรกคือทำงานเป็น BA ที่เซฟอร่าต่อมาเป็นแอร์โฮสเตสประจำสายการบินกาตาร์แอร์เวย์และย้ายไปอยู่ที่เมืองโดฮานานถึง4ปีเต็มแม้ไม่มีประสบการณ์ด้านการประกวดนางงามในชีวิตแต่มุกก็อาศัยการชอบดูและมีโอกาสได้รู้จักกับรุ่นพี่หลายคนที่เข้ามาสู่เส้นทางนี้จึงนำทริคดีๆมาปรับใช้กับตนเองเส้นทางก็มีผิดหวังและสมหวังจนในที่สุดเธอก็ได้เข้าสู่รอบลึกโชว์ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่นี่แหละตัวอย่างของคนที่ไม่หยุดฝันจนประสบความสำเร็จค่ะ